าแล้วสวยแล้วอันนี้ไม่รับนะครับอันนี้ไม่รับเยอะมาก7นาทีโรงเรียนสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีเวลาว่างครับวันเสาร์ผมหยุดงานเดี๋ยวผมจะมาทดลองขับโบนะครับหลังจากที่ผมห่างหายไปนานมากในการขับโบนะครับเมื่อวานผมก็ขับไป3รอบเลิกงานมาวันนี้ผมจะเริ่มขับวันนี้เป็นตอนนี้เป็นเวลา8:23เช้าวันเสาร์มาดูว่าวันนี้ผมจะได้กี่บาทแล้วก็ผมจะแบบบอกว่ารับงานยังไงปฏิเสธงานยังไงนะครับกดปฏิเสธงานยังไงไม่ให้คะแนนลดกดปิดงานซ้อนยังไงนะครับเดี๋ยวตามคลิปนี้มาเลยครับจะรับงานจริงให้ดูนะครับมาเลยครับก่อนอื่นนะครับเราจะขับโบ๊เราต้องมีเป็นพาร์ทเนอร์ของเขาก่อนนะครับก็คือแอปพลิเคชันโบนะครับก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยผมเข้ามาแล้วเราต้องเป็นพาร์ทเนอร์เขาก่อนไม่ใช่ว่าอยากจะขับแต่ไม่ได้สมัครอะไรนะฮะเราต้องไปสมัครเขาก่อนรถที่ผมใช้วันนี้นะครับเป็นคันเก่า Vios 2012นี่เป็นคะแนนผมนะครับเนี่ยคะแนนคนขับเป็นอะไรนะอันนี้ผมตั้งใจให้มันลดเพราะว่าบางงานมันไม่คุ้มผมก็ต้องปฏิเสธต้องยกเลิกบางทีรับแล้วไม่คุ้มผมก็ยกเลิกหนีเลยนะอันนี้เป็นทิปอันนี้คือเป็นแคมเปญ12รอบ350วันนี้นะนะครับเมื่อวานนะดูเมื่อวานรายได้ผมขับ3รอบเมื่อวาน3รอบแล้วกันเมื่อวานครับได้824บาทออนไลน์เลยครับจะเสียเวลาไปเยอะกว่านี้ออนไลน์ไปเลยอันนี้ผมเมื่อวานผมตั้งหมุดกลับบ้านโอเคนะครับตั้งไว้1กิโลเท่านั้นนะครับตรงนี้บวกลบงานเข้าแล้วสวยแล้วอันนี้ไม่รับนะครับอันนี้ไม่รับไปรับไกลเกินไปผมปฏิเสธนะงานเข้าเยอะมาก7นาทีโรงเรียนโหอันนี้ไม่เอาครับไม่เอาฮะมันไกลเกินไปครับมันไกลนะมาอีกแล้วน้าพาอะไรอ่ะไปอันนี้ไปครับอันนี้ไปนะเอารับไปเลยรับไปก่อนรับไปแล้วเนี่ยคืออันนี้ประมาณ9กิโล9กิโล139บาทมันก็จะเสียค่าคอมเสียค่าคอมเท่าไหร่อ่ะร้อยละ15ประมาณ20บาทอ่ะมันก็เหลือ110บาทก็ถ้ารถไม่ติดก็ส่งประมาณ17-18นาทีก็ได้100นึงก็โอเคนะอันนี้คือเมื่อกี้ที่ผมไม่รับไปสนามหลวงเพราะว่ามันมีงานที่เขาจะไปไหว้บรมสารีริกธาตุนะครับที่สนามหลวงครับเขาทำมนต์ดบไว้อ่ะผมกลัวรถติดผมเลยไปจริงๆก็ไปได้แหละนะฮะ 2.5 กิโลนะครับพอ 2. ยังไงผู้โดยสารก็รออยู่แล้วงานเนี้ยถ้าเกิน3นาทีเนี่ยไปรอผู้โดยสารไม่มาผมยกเลิกนะรอเกิน3นาที4นาทีเนี่ยยกเลิกไม่เสียคะแนนนะยกเลิกไปเลยผมไม่สนใจนะผมจะรอมายังไงผมขับมาไกลแค่ไหนถ้าคุณไม่ถ้าเกินเวลาผมรอได้ผมปฏิเสธเลยบอกไว้ก่อนแล้วผู้โดยสารยืนอยู่พอมาถึงหมุดแล้วนะครับให้เรากดมาถึงแล้วนะฮะเห็นไหมครับก็จะขึ้นเวลาใช่ไหมนับถอยหลัง5นาทีนี่ครับตอนนี้ผู้โดยสารขึ้นรถแล้วนะครับนี่ฮะคำนวณเส้นทาง 9.7 กิโล15นาทีมั้ยครับรับผู้โดยสารมาแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากรับผู้โดยสารเสร็จนะฮะผมจะบอกวิธีปิดรับงานซ้อนนะครับนี่ฮะเห็นหมุดมั้ยครับออกมานี้แล้ววิธีปิดรับงานซ้อนนะครับให้เราเข้ามาตรงเห็นมั้ยครับที่หน้าจอคำว่าโบเราครับนะครับโบอะฮะ
เดี๋ยวนะเอามาก่อนนะครับเข้ามารูปโบ๊ะไหมฮะเห็นรูปมือตรงซ้ายบนไหมครับฮะให้เรากดแล้วก็มันจะมีให้ปิดรับงานซ้อนนะครับแค่นี้นะครับทำทุกรอบนะครับให้เราทำทุกรอบหลังจากที่เรารับงานรับลูกค้าขึ้นรถแล้วมันจะป้องกันการลูกค้าเรียกครับมีงานซ้อนขึ้นมาหลังจากที่เราส่งยังไม่เสร็จนะครับผู้โดยสารจ่ายตังค์ไม่ครบนั่นเนี่ยรอบเนี้ยจ่าย129แต่ค่ารถ132เซ็งเลยฮะไม่เป็นไรหรอกรอบนี้คุณมันมีค่ารอไงฮะรอบนี้มันมีค่ารอนะฮะประมาณนาที2นาทีอ่ะที่ผู้โดยสารที่เวลาเกินอ่ะถ้าเกินเวลาจากที่เราไปถึงจุดรับแล้วเกิน4นาทีที่เรารออ่ะหลังจากนั้นมันจะคิดเป็นค่ารอให้เรานาทีละ2บาทอาจจะ2นาทีก็เป็น4บาทไงจาก129ก็เป็น132แต่ไม่เป็นไรครับรอบนี้ผู้โดยสารปักหมดผิดนะปักหมดไม่ผิดนะครับแต่แอปเขาบอกเส้นทางผิดแอปบอกเส้นทางผิดบอกให้เข้าไปรับผิดทางมันต้องเข้าอีกซอยหนึ่งผมต้องกลับรถย้อนออกมาไงแล้วก็มารับเขาไงจะโทษผู้โดยสารก็ไม่ได้ในเมื่อแอปมันไม่เสถียรนะครับแอปโบนี่ก็คือตำแหน่งหมดมันจะเข้ามั่วนี่ฮะรอบนี้ก็หายไป4บาทแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็ได้รอบหน้าอยู่ดีจะไปรับงานอื่นครับเดี๋ยวผมจะรับอีกสักงานนึงนะให้เห็นนะเพราะว่านะฮะผมจะขับประมาณ11-12รอบแหละวันนี้ก็จะหยุดขับเข้าบ้านไม่ต้องขับเยอะรอบที่แล้วผมไม่ได้แจ้งเขาแต่รอบนี้ผมแจ้งเขานะครับเวลามันไหลลงอะเนี่ยถ้ามันเกิน1นาทีครึ่งจากนี้ไปจะมีค่ารอที่ผู้โดยสารมาแล้วนั่นแหละสวัสดีครับไม่ขึ้นด่วนนะครับครับพลาก้อนใช่ไหมใช่ครับหลังจากเสร็จงานนี้นะครับมีลูกค้าเหมานะครับเนี่ยลูกค้าเหมาไปที่ศูนย์พิสูจน์สัญชาตินะครับที่มหาชัยนะครับระยะทางประมาณ31กิโล32กิโลลูกค้าผมคิดลูกค้าไป400เนี่ย29กิโลฮะผมคิดลูกค้าไป400รอบนี้นะครับเนี่ยผมกำลังขับไปส่งเขาอยู่เนี้ย36นาที400เห็นไหมครับโอเคนะครับวันนี้นะครับเรียบร้อยแล้วคือขับถึงแค่บ่าย3พอวันนี้ครับไม่ขับเยอะเพราะว่า1รถติดวันเสาร์รถติดวันเนี้ยวันเสาร์ต้นเดือนรถติดราคาก็ไม่ได้บวกอะไรเยอะนะฮะผมขับได้ 1,000 บาทขับได้ 1,000 วันนี้หักโน่นหักนี่ก็จะเหลือดูว่าขับไล่กี่รอบต้องมาดูที่อัตราการยอมรับครับนี่ฮะขับได้5รอบได้ 1,000 แล้วก็มีงานนอกอีก400ลูกค้าบอกว่าไปมหาชัย400รอบหนึ่งแสดงว่าเป็น 1,400เริ่มต้นก็มันที่บอกว่านั่นอ่ะ8โมงครึ่งก็ถึงบ่าย3ก็แบบ7ชั่วโมงกว่านะเนี่ยถามว่าคุ้มไหมสำหรับผมนะถ้าวิ่งแค่นี้ไม่คุ้มครับ1,400ไม่คุ้ม
อย่างต่ำผม1ชั่วโมงละ250บาทอันนี้ไม่คุ้มครับแต่คนอื่นอาจจะคุ้มนะแต่ผมไม่ได้ริ่งน้ำมันนะผมติดแก๊สราคามันกะโหลกกะลาวันนี้พูดตรงๆแต่ก็พอได้นะแต่ถ้าเป็นคนอื่นเทียบกับผมอย่างเงี้ยได้นะผมอาจจะเติมแก๊สไปแค่200หรือ250ผมอาจขับได้ 1,400 ไงใช่ป่ะล่ะผมมันคุ้มอยู่แล้วผมอ่ะวันนี้ผมจะเข้าบ้านก่อนค่ารอบพอแต่ให้มันได้วิ่ง12รอบถึงจะได้โบนัส350ไงแต่วันนี้ผมไม่เอาผมเข้าบ้านก่อนครับเพราะว่าผมเจอราคารถติดแบบนี้ผมไม่เอาฮะผมไม่ชอบแบบนี้ใครขับก็ลองศึกษาเส้นทางดีๆนะคำนวณดีๆไม่งั้นขาดทุนนะครับรถก็ต้องเป็นรถไฟฟ้าเลยว่าต้องรถติดแก๊สนะครับน้ำมันผมไม่สนับสนุนนะน้ำมันนะเวลาขับก็ต้องเลือกเวลาขับนะครับถ้ามีตัวคูณยิ่งดีนะครับในพื้นที่สีแดงถ้าแดงเยอะแสดงว่ามีตัวคูณเยอะค่ารถก็จะแพงขึ้นครับผมแนะนำเท่านี้นะครับสำหรับใครที่จะขับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ